สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำข้าวผัดมาม่านะคะก็เป็นเมนูที่เขากำลังฮิตที่ญี่ปุ่นตอนนี้นะคะก็เลยจะลองเอามาทำดูอันนี้หนึ่งไม่มีมาม่าแบบประเทศญี่ปุ่นเนาะก็เลยเอามาม่าไทยบ้านเรานี้นะคะเอามาผัดนะคะก็ส่วนผสมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะเราก็เตรียมส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีหมูนะคะมีต้นหอมมีกระเทียมนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะว่าจะใส่ทั้งหมดไหมยังไม่แน่ใจนะคะแล้วก็มีไข่ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเนยนะคะเนยส่วนมาม่านะคะก็เป็นเอามาม่าต้มยำบ้านเรานั่นเองนะคะเราก็จะมาทำให้มันแตกแล้วก็เอาไปต้มนี่นะคะก็คือมาม่าเนาะที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการผัดกันเลยดีกว่าเนาะใช้กระทะเดิมนะคะเราเพิ่งทอดเนื้อไปเนาะเนื้อสับนะคะให้สามีเมื่อเช้านะคะก็ใช้กระทะเดิมเลยเนื้อค่ะThank you.